ผู้ชมคงเคยได้เห็นเป็นภาพของพ่อนะแขนไม่มีนะครับแล้วก็ลูกสาวก็ป้อนข้าวพ่อแล้วคุณพ่อก็จะไปขายพวงมาลัยแบบนี้ครับผมแล้วหนูก็ไปช่วยเหรอลูกค่ะเอาพวงมาลัยใส่ถุงให้ลูกค้าแล้วก็ถอนตังค์ให้ลูกค้าถอนตังค์ให้ลูกไม่ช่วยไม่ได้เหรอลูกแล้วหนูจะเหนื่อยนะไม่เหนื่อยค่ะหนูอยากไปช่วยพ่อขายค่ะแล้วถ้าพ่อหิวข้าวล่ะเอาตังค์ไปซื้อข้าวมาให้พ่อค่ะป้อนให้พ่อค่ะนะลูกคนนี้ป้อนข้าวรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจแล้วก็อบอุ่นมากครับผมคุณพ่อครับเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของเราไม่ใช่ครับรักแค่ไหนก็รักเหมือนที่เป็นลูกแท้ๆครับสงสารเขาตอนอยู่กับแม่ก็ลำบากสงสารมากครับรักมากหนูรักพ่อเมืองแค่ไหนลูกรักพ่อแท้ๆค่ะร่วมส่งพลังใจได้ในปัญญาปันสุขเพื่อหัดนี้1 ทุ่มตรง